สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Contraband Police นะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันพาร์ทที่แล้วเลยนะครับทุกคนอันดับแรกคือผมเนี่ยจะมาอัพที่พักของเรานะครับเราก็จะได้นอนตื่นแบบสุดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็มีแรงในการทำงานนั่นเองเนาะอันดับแรกเลยเราอัปเกรดนะครับเป็นบ้านดีขึ้นมาหน่อยอ่ะ600เหรียญไม่เป็นไรตัวนี้มันก็จะช่วยในการพักฟื้นสายตานะครับทุกคนอ่ะผมก็ไม่ได้นอนเลยนะยังไม่ได้นอนเนาะตั้งแต่จบพาร์ทที่แล้วเนี่ยอัปเกรดที่พักนะครับทุกคนก็หรูหราเลยนะเช้าวันต่อมาเดี๋ยวมีการแทรกแซงโอ้ยตื่นกลางดึกอีกแล้วเหรอหรือว่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยทุกคนไม่แน่ใจเขาบอกให้กด F2 โอ้เราต้องยิงแล้วเหรอป๊าทอเราต้องมายิงกันในนี่เลยเหรอตั้งแต่เริ่มเกมมาไม่กี่นาทีเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดีกว่าทุกคน800เหรียญเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอะไปเลยเนาะแล้วก็มีปืนอันนึงนั่นแหละปืนพกนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่เกิดเหตุกันนะครับทุกคนที่เกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนขอดูแป๊บนึงเฮ้ยฐานตำรวจเอาแล้วไปที่ฐานตำรวจซะด้วยแต่ว่าเราของกลางเราส่งหมดแล้วนะตอนนี้ฐานตำรวจนะครับต้องการการสนับสนุนของเรานั่นเองเนาะเขาให้เราไปถึงฐานตำรวจก่อนหมดเวลาเนาะทุกคนน่าจะได้บูอ่ะทุกคนตอนนี้เลยโอ้ในพาร์ทที่3นี่เราก็บูแล้วเหรอพาร์ทที่2เกือบตายนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยนะเพราะว่ามีโจรปล้นนักโทษหรือปล้นของกลางในผมก็เกือบตายนะครับที่ไหนมาเดี๋ยวขอลงตรงนี้ไปไปโหเสียงขอความช่วยเหลือนะครับทุกคนเราต้องต้านนะครับอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้เตี้ยไม่โดนนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะหลบดีเลยเดี๋ยวระวังหลังให้เฮ้ยระวังหัวดิเฮ้ยเตี้ยไม่โดนนะครับไม่แม่นเลยเตี้ยอ้าวไม่โดนเตี้ยอ้าวไม่โดนโอ้ยยากเย็นเตี้ยอ่ะ1ศพเก็บให้ละเราต้องต้านใช่ไหมสึกชลมุนเนาะเออระเบิดโอ้โหเพื่อนตายเลยทุกคนเจ็ดแค่เก็บไปยึบเปียเอาไม่เก็บหรอเปียเอาไม่แม่นเอาซะเลยมันจะแม่นไปไหนโอ้โหแมกกาซีนหมดเปี้ยอ่ะหมดเก็บไปตอนนี้ยืนมาโดดๆเลยเก็บนี่ยิงง่ายเก็บดิเอ้ยไม่ทันได้ยิงหรอกไม่ใช่ดิมันจะปาระเบิดนี่หว่าเมื่อกี้เอ้าแมกกาซีนค่อนข้างที่จะน้อยมากเปี้ยอ่ะยิงไปก่อนเอ้าเปี้ยอ่ะตายอ่ะเปี้ยอ่ะเก็บเปี้ยอ่ะไม่โดนอีกเปี้ยเอ้าโอ้ยแมกกาซีนน้อยเกิน
เดี๋ยวโอ้ไม่แม่นเลยเล็งนิดหน่อยอ่ะเก็บเอ๊ะนะโอ้ยระเบิดเดี๋ยวเอ้าไม่โดนอีกโดนแต่ไม่ตายเฮ้ยตายเดี๋ยวเอ้าปีอะเอ้าไม่โดนอีกปีอะเก็บนะครับทุกคนเห็นไงล่ะได้800เหรียญโอ้โหกระสุนก็น้อยนะเดี๋ยวเราทางผ่านโหร้านขายของแวดโคตรไกลทุกคนเออแต่จะต้องซื้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระสุนเราค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวอาจจะแวะไปร้านขายของแวดก็แล้วกันเนาะร้านขายของแวดเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนร้านขายของแวดไปถึงตรงนี้ใช่ป่ะผ่านสุสานผมว่าน่าจะมีดักต้นแน่นอนโอ้ยว่าแล้วมีโจรดักป้นหมดเลยเปี๊ยแตกไม่แตกไม่ไหวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยเปี๊ยแตกโอ้โหไม่แตกอีกแตกชูเตเลยตัวนึงนะครับทุกคนเปี๊ยเอ้านี่ไงได้อยู่โหแต่ว่าเรายังไม่แม่นนะทุกคนยังไม่แม่นอ่ะเก็บกระสุนนะครับทุกคนอย่างน้อยขอไอ้นี่หน่อยแล้วกันเนาะเออเนี่ยกระสุนเนี่ยต้องการขอดับเยอะๆหน่อยเพราะว่าปืนเรายังน้อยไงปืนเรายังไม่มีปืนดีไงอ่ะโอเคนี่กระสุนลูกซองไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้นะครับป้าไปต่อแล้วก็ตรงนี้ใช่ป่ะร้านขายของแวดจอดตรงนี้เลยอ่ะกระสุนมี100กว่านัดเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อไปอีกสัก10แม็กเนาะเจียนหนักหน่อยอ่ะโอเคประมาณนี้ไปตอนนี้ก็จะกลับฐานแล้วนะครับทุกคนกลับฐานเดี๋ยวกลับฐานเดี๋ยวไปตรงนี้เพราะว่าผมเพิ่งเล่นมาประมาณ2พาร์ทพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3เนาะผมก็เลยจำทางไม่ค่อยจะได้นะครับทุกคนเป็นคนขี้ลืมเนาะคนหลงลืมนะครับทุกคนแล้วก็ไปตรงๆไปเลยใช่ปะหวังว่าคงไม่มีโจรดักป้นอีกแล้วนะไม่ไหวแล้วอะก็น่าจะเป็นข้างหน้านี่แหละฐานอะนี่ไงเรากลับมาถึงนี่แล้วนะครับชายแดนของเรานะชายแดนที่มั่นนะครับทุกคนแล้วก็ไปเดี๋ยวไอ้ส่วนของกลางนะครับทุกคนเราก็จะใส่ไว้นี่แหละแล้วก็อันนี้เก็บมาอยู่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้โอเคเอาละครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9ของในการทำงานนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะเนาะแล้วก็ได้เงินเยอะอยู่แหละแล้วก็คงเช้าโอเคเช้าสดใสของวันใหม่ตอนนี้เราเข้ามาสู่บทที่3กันแล้วนะครับทุกคนรู้สึกว่าระเบียบการมาใหม่แล้วใช่เปล่า
อันนี้ก็อันเดิมใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปดูระเบียบการใหม่ดีกว่านะครับทุกคนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคผมก็ได้อ่านระเบียบการคร่าวๆแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพนะครับดังต่อไปนี้เนาะได้แก่ศิลปินอาจารย์และนักข่าวเข้ามานะก็เหมือนว่าอยากให้ปกปิดอ่ะไม่อยากให้ไอ้คนที่มีความรู้อ่ะเข้าประเทศนะครับแล้วก็ส่วนในพวกนี้เหมือนเดิมใช่ปะก็แค่จำกัดอันนี้นะจำกัดแค่ศิลปินอาจารย์แล้วก็นักข่าวเนาะทำเข้าแล้วก็ส่วนที่เหลือถ้าตรวจเช็คว่าพาสปอร์ตไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะเข้าไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ผู้ค้าของเถื่อนรายที่10ก็เป็นประเทศซาฮารีเนาะแล้วก็ผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข9ก็ยังแบน3เลยนะยังแบน3แล้วก็ผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข8นี่เลขทะเบียนบางส่วนนะ 8BW อ่ะโอเคมาเลยครับขั้นแรกอันดับแรกเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนมาจากที่ไหนเนี่ยมาจากที่ไหนก็คัสเต็มเหรอกันคัสเต็มมาอันนี้คือนักข่าวอ่ะเข้าไม่ได้ละคือนักข่าวเนาะห้ามเข้าเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ให้ทุกคนเนี่ยเอาสื่อออกต่างประเทศนั่นเองเนาะเสียใจด้วยนะครับนายเป็นนักข่าวเนี่ยเราไม่สามารถให้เขาได้เดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คชื่อกันก่อนเนาะเช็คชื่อนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวอันนี้ได้อยู่แล้วก็อันนี้ล่ะเช็คชื่อกันก่อนอันนี้ไม่ตรงละเข้าประเทศไม่ได้ชัวร์นะแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตไม่ตรงด้วยเนาะอายุไม่ต้องตรวจหรอกเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลของไอ้ผู้ค้าของเถื่อนนะเรื่องงานอันนี้ได้อยู่อันนี้พฤษภาได้อยู่แต่ว่าขั้นแรกอะไรอ่ะนายไม่ผ่านอยู่3จุดนะแล้วก็รูปถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยขอดูรูปหน่อยซิได้อยู่รูปได้อยู่นะแล้วก็มีสัมภาระหรือเปล่าขอดูก่อนไม่น่ามีดิเพราะว่ามันไม่มีใบรายการเนาะฉันไม่อนุญาตให้นายผ่านนะเพราะว่านายเนี่ยเป็นนักข่าวไงประเทศผมไม่อนุมัติให้นักข่าวศิลปินและอาจารย์ห้ามเข้าประเทศนี่ไงไม่อ่านเลยเหรอออะไรเนี่ยไปเดี๋ยวขั้นต่อไปเลยครับมาขั้นต่อไปมาเลยอันนี้น่าจะ 100% perfect นะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอะไรอ่ะรูปถ่ายไม่เหมือนโอ้ต้องตรวจยางแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวระเบียบการมันเดี๋ยวนะระเบียบการมันให้ตรวจยางแล้วเหรอนี่ไม่มีอันดับแรกเดี๋ยวเราขอเอกสารก่อนเลยเพราะว่ามันใช่อ่ะแต่ว่าผมตรวจแล้วไม่เจอนะอันนี้จากอาคาริสตันเนาะไม่ใช่นักข่าวก็น่าจะเข้าได้นะแต่ขอดูกันก่อนเนาะว่าเลขที่อะไรอย่างเงี้ยตรงหรือเปล่านะถ้าตรงก็จะให้เข้าไปแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ให้เข้าเนาะอ่ะนายเข้าไม่อันนี้ยังไม่หมดอายุอันนี้12มิถุนาได้อยู่แล้วก็รายการสินค้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่กดผิดโอเคค่อนข้างที่จะตรงเนาะโอเคแล้วก็ลูกถ่ายได้อยู่แล้วก็กระจกแตกไหมอันนี้คือกันชนหายนะครับกันชนหาย1ไฟไม่แตกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข้างหน้ากระจกข้างหายด้วยใช่เปล่ากระจกหายเนาะกระจกหาย2นะครับต้องตรวจสอบดีๆแล้วก็ยังแบนนะครับยังแบน1ยังแบน1กันชนหลังมีอยู่เนาะจะจบแตกไหมจบแตกไม่แตกนะโอเคมียังแบนก็น่าจะให้ผ่านอยู่แหละนะ
ถ้าจะให้ผ่านแค่เราเนี่ยติ๊กให้ครบแค่นั้นเองหรือเปล่าลองดูเนาะอ่ะลองดูไปเอกสารครบนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปครับเดินทางโดยสวัสดิภาพอ้าวร้อยหนึ่งเดี๋ยวก่อนพลาดอะไรไปกระจกแตกเดี๋ยวกระจกแตกตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยตาเซอร์ละแต่ว่ากระจกหายถูกนะแล้วก็กันชนหายถูกเนาะยังแบนหนึ่งถูกที่เหลือก็แค่กระจกแตกโอเคถือซะว่าก็ยังโอเคมาคันต่อไปเลยครับคันต่อไปทะเบียนไม่ต้องดูแล้วใช่เปล่าทะเบียนไปละหายไปเลยแค่ยังแบน3ล้อกับสัญชาติซาฮารีนะครับขอโทษนะครับนายมาจากประเทศไหนเนี่ยขอดูเอกสารหน่อยซาฮารีนะซาฮารีซะแล้วแล้วก็เป็นอะไรนักข่าวซะด้วยที่แน่ๆระเบียบการเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตลงจากรถด้วยครับเนื่องจากว่าคุณเนี่ยมาจากประเทศซาฮารีนะครับเป็นผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข10หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันดับแรกขอดูก่อนเลยขอดูตา งูก่อนเลยนะโอเคขอดูตา งูก่อนผมว่านี่เปิดมาไม่มีหรือว่าไม่ใช่แค่มันมาจากซาฮารีเฉยๆขอตรวจสอบดีๆก่อนก็แล้วกันอาจจะเจอนะอาจจะเจอหรือว่ายังไม่ใช่คันนี้ขอดูก่อนขอดูอย่างละเอียดนะครับไม่งั้นนี่เราจะเสียงบประมาณโดยใช่เหตุว่ะเหมือนจะถูกทุกอย่างว่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอตรวจเอกสารกันก่อนขอตรวจเอกสารรูปหน้าถูกต้องเนาะนักข่าวยังไงก็เข้าไม่ได้ละนะแล้วก็อันนี้ยังมีอายุใน25ได้อยู่แล้วก็นี่ล่ะแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตนะครับโตมาจากซาฮารียังไม่หมดอายุนี่ก็เกือบแล้วนะอีก2วันผมว่านะยังก็ไม่แบนใช่เปล่าไหนขอดูหน่อยซิขอปิดก่อนกันชนอยู่ไฟหน้าอยู่เนาะรู้สึกว่ากระจกข้างหายนะครับกระจกหายสองข้างนะครับทุกคนแล้วก็มีกระจกแตกหรือเปล่ากระจกแตกไหมเหมือนจะไม่มีกระจกแตกใช่ป่ะกระจกไม่แตกยางแบนไหมกระจกไม่แตกไฟไม่แตกนะกันชนไม่หายตัวถังไม่เสียหายกันชนหลังยังอยู่ใช่เปล่ามีกันชนเนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมว่าคุณผ่านแหละคุณผ่านแหละอ่ะผ่านหรือเปล่าวะขอดูกันดิเฮ้ยเดี๋ยวดิเป็นนักข่าวไม่ให้ผ่านดิเพราะว่าเราตรวจเจอว่านายเนี่ยมีบัตรจ้างทำงานเป็นนักข่าวนะเราไม่อนุมัติให้นักข่าวเข้าประเทศนั่นเองไปกลับบ้านไม่ต้องบ่นครับไม่ต้องบ่นครับอย่างน้อยๆก็ไปลาออกจากเป็นนักข่าวนะถึงจะเข้าประเทศเราได้มาเชิญคันต่อไปครับเชิญคันต่อไปเลยคันนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์อะเพอร์เฟกต์น่าจะเพอร์เฟกต์นะเพอร์เฟกต์ 100% 130โอ้ย101อีกแล้วเดี๋ยวก่อนลืมอะไรอีกกระจกแตกเดี๋ยวก่อนกระจกแตกตรงไหนเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเลยไอ้เรื่องกระจกนี่ค่อนข้างที่จะดูลำบากมากเลยเนาะเอ้ยรูปหน้าไม่ตรงละรูปหน้าไม่ตรงละนะนายไม่ได้เข้าประเทศหรอกเลยนะหนวดแกหายไปไหนเนี่ยแล้วก็อันดับต่อไปมาจากประเทศอาบารักไม่อยู่ในเครือข่ายที่ผู้ต้องสงสัยนะเดี๋ยวเราก็ตรวจพาสปอร์ตกันดีกว่า
ตรงนะแล้วก็อันนี้หนึ่งมิถุนายังได้อยู่อันนี้29ตุลายังได้อยู่นะแต่ว่ารูปถ่ายไม่ตรงนะครับทุกคนวันหมดอายุได้หนังสือเดินทางได้นะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คสภาพรถกันดีกว่ากันชนอยู่ไฟหน้าอยู่นะไอ้กระจกแตกเดี๋ยวนะกันชนหลังมีมันจะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะเพราะว่าสังเกตได้นี่กระจกไม่แตกนะนี่คือตรวจสอบอย่างดีละนะครับทุกคนแล้วก็กระจกมองข้างอะไรอย่างเงี้ยครบนะครับทุกคนเออแต่ว่านายเข้าประเทศไม่ได้นะเพราะว่ารูปถ่ายไม่ตรงนะไม่อนุมัตินะครับทุกคนไอ้คันนี้ 100% แน่นอนเออ perfect 100% ไม่ใช่ละมั้งผมว่า3คันละไม่ perfect เลยแล้วก็ปล่อยผู้ต้องหาน่าจะเป็นรายที่8ออกจากพรมแดนเราไปด้วยนะผิดพลาดอย่างแรงอ่ะนี่130นะครับโอ้โหคันสุดท้าย perfect นะครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยใช่เปล่าไปนอนนะครับทุกคนเดี๋ยวตื่นเช้าวันใหม่เนี่ยเราจะได้ทำงานกันต่อวันที่10นะครับโอ้โหก็สะสมมาจากไหนไม่เป็นไรเรายังดูไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่เอาละนะครับวันสดใสในวันต่อมานะครับทุกคนมาเชิญคันต่อไปเลยมาเลยครับยางแบนหรือเปล่าอันดับแรกดูยางแบน3ล้อแล้วก็ประเทศซาฮารีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนเลยรู้สึกว่ายางเนี่ยไม่แตกใช่ป่ะแต่ว่านายมาจากซาฮารีหรือเปล่าถ้านายมาจากประเทศซาฮารีนี่เป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่มาจาก AK นะครับแล้วก็มีสัมภาระด้วยไม่ได้เป็นนักข่าวอาจารย์และศิลปินให้เข้าประเทศได้อยู่นะแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราเช็คประวัติกันก่อนว่าพาสปอร์ตตรงหรือเปล่าแล้วก็เลขที่หนังสือเดินทางถูกอันนี้4กรกฎาคมได้อยู่นะแล้วก็อันนี้19พฤษภาก็ยังไม่หมดอายุนะที่เหลือก็รูปถ่ายเดี๋ยวนะรูปถ่ายก่อนรูปถ่ายได้อยู่แต่ว่าขอสัมภาระก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูสัมภาระกันก่อนสัมภาระไม่ต้องกลัวเราจะทำให้นิ่มที่สุดนะครับน้ำจะทำให้นิ่มที่สุดแล้วก็มีปูนด้วยนี่ปูนอยู่ไหนอยู่ท้ายรถหรือเปล่าใช่แล้วก็ข้างหน้าไม่มีนะโอเคไปข้างหน้าไม่มีเดี๋ยวเราตรวจสอบกันเลยนี่ปูนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะครับผงซักฟอก4นะครับกับกระเป๋าเดินทาง2แล้วก็ปูนซีเมนต์1อ่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบอินฟราเรดอีกทีนึงนะครับอินฟราเรดเผื่อเจอตางูแต่ผมว่าไม่ใช่คันนี้หรอกเพราะว่ายังไม่ได้แบนนะครับไม่ใช่เข้าขายผู้ต้องสงสัยไงคืนสินค้านะครับเดี๋ยวเราคืนสินค้าให้กับเขาไปเดี๋ยวนะนายเนี่ยทำครบทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีเดี๋ยวมีสักแซงอีกละไล่ล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปไล่ล่าโจรก่อนโอ้โหมีภารกิจไล่ล่าโจรฉันด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวมาใจเย็นนะอยู่ตรงนั้นก่อนเอาละนี่ง่ายตูมโชนดิโชนโอเคเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยมาจับเลยทำอะไรมาผิดหลบหนีทำไม
คเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปทำงานต่อนะครับไปทำงานต่อกลับไปทำงานภายใน4นาทีกว่านะครับวิมาดิโบมาเตี้ยจบเตี้ยชนดิชนไปดิแตกไปโหไปเย็บไปเย็บโดนอีกโดนเลี้ยงตัวเลี้ยงไปเลยอ่ะเสร็จโอเคเก็บศพมาด้วยอ่ะเก็บศพนะครับแล้วก็เก็บอาวุธกระสุนไม่ใช่เก็บอาวุธเก็บกระสุนลูกซองก็เอาไว้ก่อนเฮ้ลูกซองคนนี้ขายได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ร้านขายของแวดมันเอาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเอานี่เรารวยเลยนะเพราะว่าลูกซองเรายังไม่ได้ซื้อลูกซองไงแต่ว่ากระสุนลูกซองมันค่อนข้างที่จะดรอปเยอะมากเลยเนาะป้าทำงานต่ออีก3นาทีนะมีประชาชนที่ต้องตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็เอาอย่างง่ายๆเลยนะเราต้องกลับไปทำงานตามหน้าที่นะครับแล้วก็ถ้ามีเควสเสริมเราก็ต้องวิ่งเนี่ยนะต้องวิ่งเหมือนเดิมโอ้โหก็จบแตกนะครับไม่เป็นไรมาทำงานต่อมาถึงไหนแล้วเนี่ยเหมือนจะเพอร์เฟกต์ป่ะเดี๋ยวเราอนุมัติเนาะอนุมัติให้นายเข้าประเทศได้นะครับในที่สุดก็ได้เข้าประเทศใช่แล้วเพราะว่าฉันมัวแต่ไปตามล่านะครับโจรที่หลบหนีอ่ะขั้นต่อไปมาเลยครับ130เพอร์เฟกต์นะครับทุกคนขอพาสปอร์ตเดี๋ยวเราดูก่อนเลยอาบารักนะครับประเทศอาบารักเขาได้อยู่นะเพราะว่ายางไม่แตกโอเคเพราะว่าเราดูจากประเทศซาฮารีนะสัญชาติซาฮารีอย่างเดียวรูปหน้าก็ได้อยู่แล้วก็อันนี้ล่ะชื่อตรงนะครับแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตตรงนะอันนี้8มิถุนาได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่นะโอ้นายเดี๋ยวขอตรวจนี้ด้วยเพราะว่าผมเคยเจออยู่นี่ก็ตรงนะเอาลงด้วยเอาลงแล้วก็เราควรตรวจสอบให้เรียบร้อยเนาะกระจกไม่แตกใช่ป่ะข้างหลังไม่แตกนะผมนี่เสียวมากเลยโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเอกสารกันดีกว่านะครับมีถั่วส้วม1นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้า1เนาะปูนซีเมนต์1ผงซักฟอก1รู้สึกว่าเอกสารจะถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราขอดูก่อนกันละกันนะเหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อนดิยิงเครื่องอินฟราเรดไฟไม่แตกนะครับแล้วก็กันชนไม่หายกระจกมองข้างมีตรงนี้ยางไม่แบนนะตรงนี้เหมือนจะเพอร์เฟกต์นะครับทุกคนเหมือนจะเพอร์เฟกต์แต่ว่าเดี๋ยวเราดูเอกสารคร่าวๆผ่านทุกอย่างนี่ผมว่าให้อนุมัติไปนะครับทุกคนไปเข้าประเทศได้ไปครับไปไปไม่ต้องขอบใจหรอกแต่อย่าให้ติดลบก็พอนะขอให้ไปแบบสบายๆได้เงิน130เพอร์เฟกต์นะครับทุกคนมาโอเคมาจากที่ไหนซาฮารีเอาแล้วไงซาฮารีนะครับมาจากประเทศซาฮารีเดี๋ยวเราเอาลงก่อนเลยนะครับทุกคนลงมาก่อนเลยนะอันดับต่อไปนี่ก่อสร้างช่างก่อสร้างได้นะเข้าประเทศได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องตรวจตา งูก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะเจอด้วยคันนี้แหละจะตรวจสอบให้ดีๆนะบอกเลยว่าเรียกมาบังทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตรวจสอบดีๆเลยตรวจสอบดีๆเพราะว่ามาจากซาฮารีนะมาจากซาฮารีก็เนี่ย
าจากซาฮารีมันน่าจะเจอแล้วนะคนเนี้ยเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนดิอันนี้เอาไปตรวจก่อนเอาไปตรวจนั่นนี่แหละเออมันจะไม่มีหรอเดี๋ยวนะตรวจสอบดีๆกันก่อนบอกหลังเฮ้ยเดี๋ยวนะมาจากซาฮารีมันต้องใช่แล้วดิต้องตรวจสอบดีๆนะตรวจสอบดีๆเพราะว่ามันซ่อนดีมากเลยเอาแล้วเสร็จคันนี้ก็ทะแม่งแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะแล้วมันมาจากประเทศซาฮารีด้วยนะไม่ใช่คันนี้หรอไม่ใช่คันนี้หรอทุกคนออกไปก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนเลยเดี๋ยวเราตรวจประวัติกันก่อนถ้าว่าประวัติมันเพี้ยนเนี่ยน่าจะมีส่วนนะมาจากประเทศซาฮารีด้วยรูปหน้าได้นะรูปหน้าได้แล้วก็นี่แหละไม่ตรงนะไม่ตรงอันนี้ตรงแต่ที่แน่ๆเข้าประเทศไม่ได้แล้วแหละมาเรื่องงานด้วยแล้วก็วันหมดอายุไม่หมดนะชื่อไม่ตรงเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตรวจสอบรายการสินค้านะครับมันจะไม่มีเลยเหรอใช่เหรอผมละงงเลยนะเดี๋ยวก่อนเอกสารก็ไม่ตรงด้วยนะครับขาดกระเป๋านะในใบรายงานเนี่ยมีกระเป๋า1ใบนะแล้วก็ที่เราตรวจสอบได้นี่มีกระเป๋า2ใบรายการสินค้าไม่ถูกต้องด้วยนะครับคืนสินค้าไปคนนี้เดี๋ยวนะคนนี้ชื่อไม่ตรงนะเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่เหรอเอาดีๆเพราะว่าผมไม่อยากจะเสี่ยงนะใจเย็นๆเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวนะขอตรวจสอบดีๆก่อนนะทุกคนเออขอดูดีๆก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจะเสียตังค์เมื่อกี้นะเมื่อกี้นี่โดนหักเยอะเลยนะเออแต่ว่าไอ้คนนี้มันทำไมเนี่ยผมก็ดูแล้วเนี่ยหรือว่ามันไม่ใช่มันตัวหลอกเนี่ยไม่เจอนะดูดีๆเพิ่มมีตังค์งูเซ็กซ่อนแต่ว่าผมดูแล้วแหละเนี่ยดูคร่าวๆแล้วหาไม่เจอแต่ก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าชื่อไม่ตรงหรอนี่อันนี้ไม่ตรงเนี่ยไม่ตรงนะก็คือบัตรการจ้างงานน่ะไม่ตรงนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ตรงหมดนะเดี๋ยวนะรายการสินค้าด้วยนะแล้วก็มาจากไหนนี่ขอดูก่อนช่างก่อสร้างได้อยู่แต่ว่าไม่อนุมัตินะครับผมว่าไม่ใช่คนนี้หรอกไม่ใช่คนนี้นะผมใช้เวลาตรวจสอบนานมากๆเอาแล้วกระจกเดี๋ยวก่อนเอ้ยกระจกพวกนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับทุกคนพวกยางแต่ว่ายางไม่แตกแน่นอนนะแต่ผมสงสัยเรื่องกระจกซะมากกว่านะครับทุกคนหวังว่าจะเพอร์เฟกต์นะครับภาวนา130โอเคโอ้โหผมเข้าใจว่ากระจกแตกเพราะว่าผมไม่ได้ตรวจสอบเรื่องกระจกอะไรเลยนะพวกไฟพวกเนี้ยแต่ว่าพวกกันชนพวกนี้ยังพอเห็นคร่าวๆอยู่นะเอาละนายเดี๋ยวโอ้ยนายเป็นผู้ต้องสงสัยละโอ้โหมาไปดิไปครับให้แกลงหนีไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไม่ต้องกลัวนี่จับได้นะครับทุกคนง่ายๆแบบยูซี่เลยนะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราอาจจะหาตางูก่อนเลยนี่ไงมีตางูนะเราก็ถอดก่อนเลย
มีอะไรโอ้โหอาวุธสงครามนะครับทุกคนนี่มีเปล่ามีฮะอาวุธสงครามแล้วก่อนนี้ต้องใช้โคบาใช่ปะแกอยู่ในนั้นก่อนเดี๋ยวแกจะเจอไปสังเตอาวุธสงครามเหรอนายเอาอาวุธสงครามเข้าประเทศเหรอโอ้โหเยอะด้วยนะเยอะด้วยบอกเลยเยอะสุดด้วยแล้วก็ข้างในเดี๋ยวนะข้างในไม่มีใช่ปะข้างในไม่มีนะโอเคยางไม่มีอันนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้นี่ไงนี่ไงโอ้โหเกือบไม่เห็นนะทุกคนถ้ามันมาจี้อ่ะมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนมากเลยนะโอเคปะปะปะเดี๋ยวเราไปคุยกับรัตทุยโอเคแล้วนี่เขาได้ปะเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ป่ะโอเคปล่อยอย่างนี้แหละใจเย็นๆใจเย็นเลยรถตำรวจอย่าทำร้ายทรัพย์สินของประเทศชาติบอกเลยนะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงพรมแดนของเราแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยไปคุยกับรัตทุยมาย้ายไปห้องขังก่อนเลยนะไปคราวนี้ก็ดูแค่ยางนะครับทุกคนยางก็โอเคนะแต่ว่ายางแตกหนึ่งนะครับทุกคนยางแตกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวประเทศนี้เราไม่ต้องดูละนะครับทุกคนเราดูแค่เลขที่พาสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นนักข่าวไม่อนุญาตนะครับทุกคนคราวนี้ก็น่าจะเพอร์เฟกต์แหละเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์120เดี๋ยวก่อน120คืออะไรนี่กันชนหายเดี๋ยวกันชนหาย2ข้างเลยเหรออ๋อกันชนหายน่าจะเป็นกันชนข้างหลังอะนะเดี๋ยวเราทำงานอีกวันนึงนะครับทุกคนให้มันปิดจ๊อบๆไปเช้าวันที่11รายได้ก็พุ่งปี๊ดงบรัฐบาลอยู่ที่ไหนโปรดบอกผมทีผมไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในบทที่3นะครับมาทำงานให้มันเสร็จๆไปเนาะนั่นเหลือแค่ผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข9แค่นั้นเองยังแบน3ล้อเลยจำง่ายๆถ้ายังแบน3ล้อก็ฉาบนะครับเราก็จะได้ปิดจ็อบนะครับของงานบทที่3นั่นเองนะครับอันนี้รู้สึกว่ายางเนี่ยโหเต่งตึงมากเลยอ่ะนะโอ้โหทั้ง4ล้อพึ่งไปเติมลมมาหรือเปล่าขอดูหน่อยสิก็สเต็มนะครับแล้วก็เป็นอะไรนักข่าวเข้าไม่ได้ละทำไม่ได้ละนะครับระเบียบการเนาะเดี๋ยวต่อไปเราเช็คชื่อกันเลยชื่อตรงนะครับตรงนี้ก็ตรงนะครับตรงนี้ก็ตรงนะนักข่าว3มิถุนาอันนี้ได้อยู่แล้วก็วันหมดอายุอันนี้ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะโอเครูปหน้ารูปหน้าเฮ้ยเดี๋ยวรูปหน้าไม่ใช่ละนายมีหนวดข้างล่างนะแต่รูปในเนี้ยไม่ใช่นะรูปไม่ได้ละนะครับทุกคนออกมาออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะตรวจสามภาระกันนายเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหานะเอาออกมาเลยเอาออกมาอ่ะแต่ว่าคันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ผู้ต้องสงสัยเพราะผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังแตก3ล้อเลยยางแบนยางแบนเขาเรียกยางแบนเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบเอกสารกันกระสอบเกลือหาย1นะกระสอบเกลือหาย1กระสอบเกลืออยู่ไหนอ่ะไม่มีกระสอบเกลือใช่ป่ะ
เออฝากระโปรงก็ไม่มีนะกระสอบเกลือหายซะด้วยนะแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีค้าของเถื่อนหมายเลข9นะน่าจะเป็นหมายเลข9แต่ว่าสินค้าไม่ตรงซะด้วยอ่ะเดี๋ยวติดสินค้าไม่ตรงด้วยนะครับอย่างอื่นได้หมดนะได้หมดรบกวนเคลียร์สินค้าให้หน่อยโอเคป้ายเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันต่ออ่ะนายไม่ผ่านนะไม่ผ่านรู้สึกว่านายนี่ข้อหาเยอะมากเลยแล้วก็ผิดระเบียบการด้วยเป็นนักข่าวนะรายการสินค้าไม่ตรงแล้วก็รูปถ่ายไม่ตรงไม่อนุมัตินะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมเช็คพวกกันชนอีกแล้วเอาแล้วเออคันนี้ก็น่าจะโอเคผมลืมเลยนะทุกคนเนี่ยพอมันมีหลายรายการให้เช็คนี่ค่อนข้างที่จะลืมนะรายการชนน่าจะครบนะแล้วก็ไฟไม่แตกเลยยังก็ไม่แบนยังไม่แบนน่าจะเพอร์เฟกต์หรือว่าขาดอะไรหรือเปล่าแปน160เอ้าตอนนี้เรายศขึ้นแล้วนี่นาเออเราได้160ละเพอร์เฟกต์นะครับสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนมาคันต่อไปเลยเราเหลืออีกประมาณกี่คันเนี่ยน่าจะแค่2คันนี้ใช่เปล่าอย่าหลบหนีนะยิงไส้แตกเอ้ยยางแบนว่ะเออไอ้นี้เข้าข่ายว่ะเอ้ยใช่แล้วนี่ไงผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข9โหนายเป็นผู้ค้าของเถื่อนหมายเลข9เหรอนายออกมาเลยออกมาเราไม่ต้องดูหรอกเอกสารเนี่ยออกมากันก่อนออกมาคุยกันก่อนนะเราไม่ต้องดูเอกสารก็รู้ว่านายเนี่ยเป็นผู้ลักลอบของเถื่อนลำดับต่อไปเรายิงอินฟาเลตเลยอินฟาเลตนี่ไงโอ้โหงูนะครับตางูนะเดี๋ยวเราจับเอาเดี๋ยวเราจับกุมไม่ได้ว่ะเราจะต้องหาของกลางให้เขารับผิดโดยตรงนะนี่คืออะไรอ่ะตางูคืออะไรคืออะไรเนี่ยฮะคืออะไรโอ้โหแอลกอฮอล์เถื่อนนะจับเลยได้หรือเปล่าเนี่ยห้องขังไม่พอโอ้โหหยาบห้องขังไม่พอนะครับห้องขังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพห้องขังเลยแกจะเพิ่งไปไหนนะห้องขังห้องขังนะครับห้องขังเดี๋ยวเราอัพไปเลย900จุได้ถึง5คนบึ้ม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 ไปอยู่กับแมลงสาบกันได้ห้องขังของเราก็มีผู้ต้องหาอยู่4คนแล้วนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเราอัพมาเนาะโอเคไปเดี๋ยวอันดับต่อไปเราค้นหาของกลางกันเลยนะครับยิงอินฟาเลตแหละคันนี้ยิงอินฟาเลตอย่างเดียวยังไม่ต้องตรวจอะไรละแค่ตรวจของกลางอย่างเดียวนะนี่อีกหนึ่งอันนะครับทุกคนโคบารู้สึกว่าโคบาเรามีปะเนี่ยขอดูก่อนดิโคบาอ่ะยังมีสำรองอยู่แอลกอฮอล์เถื่อนนะครับทุกคน1ชิ้นเนาะแล้วก็โอ้โหอ่ะนี่นะครับทุกคนนี่บอกพินบอกมีหนึ่งอันนะเอ้าอ๋อโอเคมีดหายแต่ว่ามีดเรามีอยู่โอเคมาเอ้าโอเค2ชิ้นนะครับแอลกอฮอล์ตรงนี้นี่ค้นหาดีๆค้นหาดีบอกเลยค้นหาโคตรจะยากเลยนะในรถเนี่ยนี่ไงโอ้นี่ใช้ขวานเนาะโอ้โหมากี่ชิ้น2ชิ้นโอ้ยเดี๋ยวของกลางเต็มโอ้ของกลางเต็มนะครับมาเก็บก่อนปึ๊บๆๆๆๆๆอ่ะ
โอเคของกลางเต็มไม่เป็นไรเรายังมีพื้นที่สำรองนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปส่งนักโทษนะครับนักโทษเยอะแล้วก็ของกลางก็โคตรเยอะนะตรงนี้มีหรือเปล่านี่ไงบอกเลยหาดีๆหาดีๆจะเจอของดีแหละเอ้าแตกอีกละโคบาแตกนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะก็จะหมดละจะหมดละโอเคผมว่าหมดแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าได้ของเบิ่มๆเยอะเลยนะไปคนตำรวจเคลียร์สถานที่ให้หน่อยผมว่าเพอร์เฟกต์ไอ้คันเนี้ย160โอ้ย120เองเดี๋ยวก่อนจุดซ่อนของเธอเฮ้ยหลังคาเฮ้ยเราไม่ได้เช็คหลังคาทุกคนโหต่อไปนี่คือต้องตรวจสอบให้ดีละหายไปตั้ง40เหรียญเลยตรวจแค่เอกสารแบบธรรมดาไปขอเอกสารหน่อยขอเอกสารนะแล้วก็รูปหน้าอ้าวไม่ได้ละรูปหน้าก็ไม่ได้ละหนวดแกหายไปไหนนะไม่ต้องบ่นนะไม่ต้องบ่นนายังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่าหนวดไม่มีนะครับรูปถ่ายไม่ตรงชื่อตรงนะครับแล้วก็นี้ไปที่พาสปอร์ตตรงนี้ยังไม่หมดอายุไอ้นี่หมดอายุแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ยังไม่หมดอายุนะรู้สึกว่าจะไม่มีสัมภาระนะไม่มีสินค้าเข้ามาก็เดี๋ยวเราตรวจเลยมียางแบน1ยางนะครับยางแบน1กันชนไม่หายไฟหน้าไม่แตกไฟท้ายมีนี่กระจกนะอ๋อนี่ไงกระจกเนี่ยแตกกระจกแตก1นะยังแบนอีกหรือเปล่าไม่มีนะไอ้คันนี้มีไฟแตกอีก1ไฟแตก1นะแล้วก็กันชนรู้สึกว่าจะหายด้วยนะไม่อนุมัติให้คุณผ่านนะเพราะว่าเยอะไปหมดเลยนะไปไม่ผ่านบอกแล้วอย่าบ่นคือทำเอกสารไม่ให้ครบอ่ะจะได้ไปถ้าเอกสารไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าผมเป็นตำรวจตรงชินนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในกฎหมายนะเพอร์เฟกต์บอกเลยเพอร์เฟกต์160160นะครับเพอร์เฟกต์คันนี้มีสัมภาระมานะแล้วก็ศิลปินเข้าไม่ได้ละศิลปินนะไม่ได้อ่านระเบียบการเล่นเหลือนั่นนะศิลปินห้ามเข้านะแล้วก็รูปได้อยู่แล้วก็นี่ล่ะสัมภาระมีสัมภาระด้วยนะแล้วก็นี่ตรวจไปด้วยอันนี้ตรงอันนี้ยังไม่หมดอายุอันนี้6กรกฎายังไม่หมดอายุนะเช็คเลยไม่เป็นไรโอเคกระเป๋าเดินทาง2ปุ๋ย2อ่ะถูกต้องนะถูกต้องแต่ว่านายเป็นนักข่าวนะไม่อนุมัติให้เข้าเดี๋ยวอันดับต่อไปเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรชำรุดหรือเปล่าไฟหน้าไม่แตกกันชนมีกระจกมองข้างได้นะยางก็ได้กระจกไม่แตกนะแล้วก็ยางครบ4ล้อนะกันชนก็มีครบนะครับเหมือนว่าจะเพอร์เฟกต์นะแต่ว่านายเนี่ยแค่ระเบียบการเฉยๆนะเป็นนักข่าวเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบดูอีกทีนึงอันนี้ตรงนะตรงแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตก็ตรงนะเนี่ยตรงไปหมดนะแต่ว่าผิดอย่างเดียวคือเป็นนักข่าวไงไม่อนุมัตินะครับไม่ผิดเพราะว่าน้อยเนี่ยเป็นนักข่าวประเทศของฉันเนี่ยไม่ยอมให้นักข่าวศิลปินและอาจารย์เข้าประเทศนะครับคันนี้160แหละ160เพราะว่าค่อนข้างที่จะตรวจง่ายนะ
อ่ะ160 perfect นะครับทุกคนสำหรับคนนี้หนวดเขาได้นะประเทศซาฮารีมีวัว1ตัวนะเป็นอะไรเอ่ยช่างตัดเสื้ออ่าได้อยู่แต่อันดับแรกเดี๋ยวเราตรวจชื่อตรวจอะไรกันก่อนนะครับไม่ได้เข้าประเทศละชื่อไม่ได้ถูกเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่ล่ะนี่ก็ไม่ตรงอันนี้ก็หมดอายุนะรู้สึกว่าจะผิดไปทุกอย่างเลยนะวัว1ตัวฮะวัว1ตัวฮะวัว1ตัวโอเคได้อยู่วัว1ตัวนะโอ้โหรูปถ่ายรายการสินค้าได้นะยังไม่แตกนะไฟหน้าไฟหน้าอยู่ครบกระจกมองข้างมีกันชนได้นะแล้วก็กระจกแตกหรือเปล่ากระจกลุยรู้สึกว่ากระจกจะไม่แตกใช่ปะกระจกไม่แตกยังไม่แบนนะกันชนหลังครบนะไฟท้ายได้นะเอาละรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบแหละแต่ว่าเอาเป็นว่าผมไม่ผ่านนะครับเพราะว่าโอ้โหผิดซะเยอะเลยนะครับกลับไปทำใหม่ครับกลับไปทำใหม่เอาละตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดละนะครับภารกิจในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนกันละกันว่าเพอร์เฟคหรือเปล่าเพอร์เฟคนะครับทุกคนเย้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ